หาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมอนามัยประสานพลังสถานประกอบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้กับแรงงานสตรีไทยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานนะครับของประเทศไทยก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมาร่วมกันต้องใช้คำว่าเซตมาตรฐานในการที่สารประกอบการจะดูแลแรงงานสตรีวัยเจริญพันธุ์และขณะให้นมบุตรนะครับก็อันนี้เป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานนะครับก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาคือคณะพยาบาลศาสตร์ก็จะทำหน้าที่ในส่วนของวิชาการเป็นหลักนะคะก็คือจะทำวิจัยโดยศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนะคะเพื่อให้ได้มุมมองความเห็นความต้องการทางด้านสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์จริงๆต้องบอกว่าจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือจากตัวผู้หญิงตัวสตรีเองนะคะแล้วก็ตัวบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน่วยงานตัวเจ้าของสถานประกอบการนะคะแล้วก็ทางกรมแรงงานกรมสวัสดิการแรงงานแล้วก็กรมอนามัยที่จะทำให้เราได้เห็นภาพความต้องการที่เราจะนำมาใช้ประกอบในการพัฒนามาตรฐานต่อไปนะคะร่วมกับการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานหลักการสำคัญคือเป็นเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยนะคะและเป็นไปได้นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและก็ทั้งทุกภาคส่วนก็ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราก็ดูแลคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายรวมทั้งการที่เราจะส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยมีการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างซึ่งอันนี้เป็นงานปกติของเราแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่มีความรู้สิ่งที่เราต้องการคือองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยได้ไปพูดคุยกับทางกรมแล้วเราก็มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะที่เรื่องของมาตรฐานถามว่าคำว่ามาตรฐานจำเป็นตรงไหนนะคะมาตรฐานจำเป็นตรงที่มันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนใครก็อาจจะดูแลสุขภาพได้ใครก็อาจจะสร้างสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยได้แต่มันจะยั่งยืนและมีคุณภาพไหมตรงนั้นต้องใช้หลักวิชาการแล้วก็ใช้มาตรฐานมาเป็นการกำหนดดังนั้นเนี่ยการที่เราดูแลสถานประกอบการเรามีผู้ประกอบการที่มาให้ความร่วมมือที่จะเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าโครงการสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้นำความสำเร็จเนี่ยไปขยายต่อกับสถานประกอบการทั่วประเทศแล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพของแรงงานสตรีได้ดียิ่งขึ้นค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยครับให้ความสำคัญกับนโยบายการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นนโยบาย1ใน16ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับการเกิดอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรที่เด็กเกิดออกมาอย่างมีคุณภาพอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับได้ขับเคลื่อนงานนี้โดยผ่านทางชุดสิทธิประโยชน์ที่ทางสปสช.สนับสนุนตั้งแต่ในมารดาที่พร้อมจะมีบุตรนะครับเราส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนสมรสและในเมื่อสมรสแล้วพร้อมที่จะมีบุตรจะรับประทานยาที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอย่างไรเนี่ยในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งครับในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในสถานประกอบการเพื่อป้องกันทารกที่จะเกิดออกมาเนี่ยเป็นทารกพิการแต่กำเนิดและเมื่อตั้งครรภ์แล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายที่ส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในการดูแลให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยสำหรับในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ประสบปัญหาในเรื่องการมีบุตรยากทางกระทรวงเองก็มีคลินิกเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการมีบุตรยากนะครับให้กับกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 10% ครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองที่ผ่านมาก็ร่วมมือกับหลายๆภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลเองทางกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของมุมนมแม่ในสถานประกอบการนะครับจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับและนอกจากนี้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่าเราจะต้องมีการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กและก็ซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนมารดานะครับที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มที่แรกเกิดจนถึง2ขวบเนี่ยให้มีศูนย์เด็กเล็กที่สามารถที่จะดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีการทำวิจัยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ในโรงงานแล้วเราก็เจอว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเห็นปัญหาแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้โดยที่มีความร่วมมือของโรงงานเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มันส่งเสริมสุขภาพจริงๆต้องบอกว่าสุขภาพของผู้หญิงมีส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือสถานประกอบการหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเอื้อส่งเสริมให้เขามีสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีมันก็จะเท่ากับเป็นการเตรียมตัวในการถ้าเกิดในอนาคตเขาต้องการตั้งครรภ์มันก็จะมีความพร้อมงั้นนั่นคือการเตรียมตัวที่จะมีการเกิดอย่างมีคุณภาพต่อไปแล้วถ้าเรามีกระบวนการมีแนวทางในการดูแลในโรงงานสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานและเอื้อต่อการดูแลสุขภาวะของเขาในตลอดระยะการตั้งครรภ์นั่นก็หมายความว่าเราได้รับเรามีการดูแลเด็กที่จะเกิดมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรในระยะหลังคลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราแก้โจทย์ที่เราได้เจอในตอนที่เราไปทำวิจัยในเริ่มต้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นอันนี้ได้เริ่มไปทำหรือยังครับผมเริ่มโครงการแล้วหรือยังครับอันนี้จะมีโครงการถ้าในแง่ของการเซตมาตรฐานของสถานประกอบการในเรื่องนี้อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแต่เรามีงานวิจัยที่ทำก่อนหน้านี้เสริมท่านคณบดีนะครับคือจากองค์ความรู้จากงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็การวิเคราะห์และสรุปแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้ให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นองค์ความรู้ที่ลงไปประยุกต์ในสถานประกอบการจริงเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดโครงการนี้ซึ่งต้องขอบคุณสถานประกอบการทั้ง3แห่งที่รับเข้ามาเป็นเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือหนูทดลองในโครงการเพราะว่าบางทีเนี่ยบางข้อกำหนดเนี่ยเราอาจจะเขียนได้นะบอกว่ามีที่ให้นมอย่างนู้นนี้นั้นเนี่ยแต่พอในสถานการณ์จริงจะทำยังไงสมมตินักวิชาการนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะนึกภาพไม่ออกอันเนี้ยใช่ก็จะลงไปในสถานที่จริงลงไปดูเลยว่าเอ๊ะถ้าประยุกต์อย่างนี้จะเป็นยังไงเพราะทั้ง3แห่งนี้ก็เป็น3โรงงานที่มีความแตกต่างกันเพราะเราก็จะน่าจะได้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติได้ใช้คำนี้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงที่ในแต่ละปีขณะนี้ประเทศไทยเรามีเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่ถึง 500,000 คนต่อปีนะครับการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญถ้าเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภายในช่วง 20-30 ปีประชากรไทยจะลดลงแรงงานที่จะทำงานในสถานประกอบการก็จะมีน้อยลงทำให้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้มอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุขให้นำเสนอวาระแห่งชาติเรื่องของการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพซึ่งประเด็นนี้ครับจะต้องร่วมมือเป็นความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขฝ่ายเดียวครับทุกกระทรวงรวมไปจนถึงเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับว่าการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพิ่มจำนวนเด็กเกิดให้มากขึ้นและต้องเกิดอย่างมีคุณภาพได้เนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างไรซึ่งมีแผนการว่าจะนำร่างเนี่ยเข้าสู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ภายในปีนี้ครับต้องติดตามกันต่อไปครับ